เนวินลั่นมีกี่แชมป์เอามาให้หมดเปิดศึกจิตวิทยาตั้งแต่ลีกยังไม่เริ่มบุรีรัมย์ประกาศกล่าวคว้าทุกถ้วยในประเทศส่วนสาเหตุการสนามทำมาอย่างสวยแต่สรุปใช้งานไม่ได้อันนี้แปลกจริงเกิดอะไรขึ้นส่วนทีมชาติไทยชุด U20 โอกาสมาถึงแล้วร่วมทัวร์นาเมนต์สุดอินเตอร์ที่เกาหลีใต้พร้อมล้างตาอินโดนีเซียก่อนชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกทั้งหมดนี้ติดตามไปไหนแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามนะครับข่าวสารในวงการฟุตบอลต้องบอกว่าโอ้โหดูเดือดสุดๆเลยนะครับก่อนที่โปรแกรมลีกบ้านเราเนี่ยจะเริ่มขึ้นนะครับและรวมไปถึงทีมชาติช่วงครึ่งหลังของปีนี้บอกได้เลยครับว่าทัวร์นาเมนต์จัดหนักจัดเต็มมาแบบโอ้โหแบบเยอะจริงๆเลยนะครับมีให้ได้ติดตามกันทุกสุดสัปดาห์แน่นอนนะครับรวมไปถึงกลางสัปดาห์แต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อติดตามทุกข่าวสารความเคลื่อนไหวนะครับกด Subscribe แจ้งเตือนด้วยนั่นเองนะครับสำหรับข่าวของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยต้องบอกว่าเปิดตัวสโมสรไปเรียบร้อยอย่างเป็นทางการนะครับต้องบอกครับว่าโอ้โหยิ่งใหญ่ทุกปีครับคือบุรีรัมย์ทำอะไรไม่มีเล็กๆครับทำแบบยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างนะครับล่าสุดเลยเนี่ยไองานจัดการเปิดตัวนักบอลเนี่ยนะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ประเด็นสำคัญที่คนโฟกัสไปเนี่ยคือการประกาศของท่านประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคุณเนวินชิดชอบแล้วครับประกาศเป้าหมายของทีมนะครับโดยคุณเนวินนะครับได้บอกบนเวทีนะครับว่าฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ดุเดือดสุดๆพวกเขาจะคว้าแชมป์ในทุกรายการที่ลงเล่นได้ประกาศต่อหน้าแฟนบอลประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์แต่ว่ามันดังไกลไปถึงทุกทีมอยู่แล้วนะครับโอ้หลายหมื่นคนนะฮะที่ไปร่วมงานบอกว่าผมและนักเตะที่ยืนอยู่บนเวทีแห่งนี้รวมถึงเด็กๆที่ไปทำภารกิจรับใช้ชาติและกำลังจะเดินทางกลับจากอินโดนีเซียแล้วก็มาถึงแล้วเนี่ยนะครับต้องขอโทษทุกคนที่ทำฤดูกาลที่ผ่านมาไม่สามารถเป็นแชมป์ทุกแชมป์ได้แม้สุดท้ายเราจะได้เป็นแชมป์ไทยลีกสมัยที่9แต่ผมและเด็กๆทุกคนสัญญาว่าปีนี้เราจะเดินหน้าคว้าแชมป์ไทยลีกสมัยที่10มาให้ได้คือไทยลีกเนี่ยเอาแน่นอนนะฮะผมขอประกาศไว้ตรงนี้เลยว่าฤดูกาลนี้เราจะกลับมาเป็นแชมป์ทุกแชมป์ไม่ได้ช้าง FA ครับก็ต้องกลับมาอยู่ที่บุรีรัมย์ลีโวก็ต้องกลับมาอยู่ที่บุรีรัมย์นะครับฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนหรืออาเซียนคลับแชมเปี้ยนชิพหรือโชปี้ครับก็ต้องมาอยู่ที่บุรีรัมย์ปีนี้ไม่โลภแต่เอาทุกถ้วยนะฮะโอ้โหเพื่อเป็นของขวัญให้กับแฟนบอลคือคิดดูแล้วนี่ทีมอื่นนี่ปาดเหงื่อเลยนะครับไม่รู้ว่าจะสู้ยังไงเลยนะครับประกาศแบบนี้นะฮะแต่แน่นอนล่ะครับบุรีรัมย์เขาบอกว่าเพื่อศักดิ์ศรีของพวกเขานะฮะต้องเป็นที่1ลุงเนวินยังบอกอีกนะครับว่าอีก2รายการที่บุรีรัมย์ต้องเล่นก็คือ AFC Champions League Elite และก็ไดกิน Thailand Champion Cup นะฮะแต่ว่ารายการหลังเนี่ยถูกยกเลิกจัดการแข่งขันไปด้วยเหตุผลที่ว่าก็ตามนั้นที่ข่าวออกมาส่วนรายการ AFC Champions League เนี่ยผมว่าอาจจะยากแต่ว่าเป้าหมายก็คือไปให้ได้ไกลที่สุดนั่นเองนะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าหากว่าไปในระดับเอเชียหรือว่าเล่นในไทยลีกของเราเนี่ยโควต้านักเตะเนี่ยมันเยอะเกินครับบุรีรัมย์นะฮะเขาต้องตัดออกนะล่าสุดมีรายงานว่าต้องเลือกนะฮะตอนนี้เนี่ยมีแข้งนอกเอเชียเนี่ย5คนและเอเชีย2คนมันจะต้องหาคนออกมันเกินนะครับหากดูในช่วงพรีซีซั่นแล้วเนี่ยแผงรุกถือว่าลงตัวนะกิลเยเม่บิสโซลี่ลูคัสคริสปิมโมราเอสมาติอุสบากัสโชว์ฟอร์มดีมากนะฮะฉะนั้นมีความเป็นไปได้สูงที่หวยเนี่ยจะไปออกที่นักเตะเกมรับนะฮะไม่รู้ว่าจะเป็นคิมมินยอกเคอร์ติสกูดหรือว่ามาเซโลยาโลนั่นเองนะครับโอ้ถ้าเป็นโยโลนี่เจ็บเหมือนกันนะฮะแต่นั้นของแมนยูคิมมินยอกเข้ามาหายเจ็บกลับมาเร็วกว่ากำหนดก็ฝึกซ้อมได้นะครับแล้วก็เคอร์ติสกูดมีปัญหาบาดเจ็บจึงหายหน้าหายตาไปในช่วงหลังนะครับแล้วก็มาเซโลยาโลเนี่ยเป็นคนเดียวที่ลงเล่นอย่างต่อเนื่องในช่วงปรีซีซั่นก็ต้องมาลุ้นกันแต่ว่าแนวรับสำคัญนะครับถ้าหากว่าหลังบ้านไม่ดีแล้วเนี่ยบุรีรัมย์เสี่ยงเหมือนกันนั่นเองนะครับอ่ะยังไงใครเป็นแฟนคลับบุรีรัมย์ก็ติดตามได้ทางช่องเราเช่นเดียวกันและให้กำลังใจพวกเขานะครับส่วนทีมอื่นๆครับ BG ประมาทไม่ได้ถ้าเรือประมาทไม่ได้นะมีของดีเหมือนกันนะครับมาดูเรื่องที่ต้องบอกว่าช็อกเหมือนกันนะครับหลังจากเวลาลงทุนทำสนามไปแล้วเนี่ยสนามใหม่ๆมันต้องใช้งานได้เลยครับแต่นี่เกิดปัญหาครับเพิ่งทำเสร็จแต่เตะไม่ได้ครับมันเกิดอะไรขึ้นครับลำพูนวอร์เรียร์ครับส่อใช้สนามสำรองในเกมแรกเปิดบ้านไทยลีกนะครับสัปดาห์แรกเลย
เนื่องจากอบจ.แม่กวงอยู่ระหว่างการปิดปรับปรุงซึ่งไม่ได้ใช้งานตั้งแต่จบฤดูกาลที่แล้วส่วนสนามแห่งใหม่ต้องปรับปรุงหลายอย่างไม่รู้นะครับว่าไอตอนที่สร้างหรือว่าตอนเซ็นรับเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับมันใช้ได้หรือไม่ได้ไม่ตรวจกันให้ดีซึ่งขณะเดียวกันเนี่ยนะครับอาจจะต้องขอสลับไปเล่นเกมเยือนอุทัยธานีก่อนติดปัญหาตรงที่สนามของอุทัยก็ไม่พร้อมนะฮะเอ้าคราวนี้งานงอกเบื้องต้นก็เลยคิดว่าลำพูนเตรียมไปใช้สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่เป็นรังเหย้านะครับจบฤดูกาลลำพูนวอริเออร์ยื่นเรื่องขอเปลี่ยนสนามเหย้าจากอบจ.ลำพูนสู่ลำพูนวอริเออร์สเตเดียมแต่นั่นแหละครับเราก็ต้องไปดูนะครับปัญหามันคืออะไรเขาบอกว่าปัญหาเนี่ยมันเวลาทดสอบไปไฟส่องสว่างเนี่ยมันไม่พอนะครับแล้วก็มันส่องตาพอส่องตาเสร็จแล้วเนี่ยมันเล่นไม่ได้มันก็เลยต้องมีการลดแสงลดไฟนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันคือเรื่องของเทคนิคมากกว่าผมว่านะครับเรื่องเก้าอี้ที่แคบเกินไปแฟนบอลก็เดินออกไปไหนมาไหนไม่สะดวกนะครับแต่ว่าที่สำคัญที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของไฟนะครับว่าทิศทางนะครับในการส่องสว่างเนี่ยมันไปตรงไหนมันหักลงติดอัตจันไหมมันติดหลังคาหรือเปล่าไอ้ตรงเนี้ยสำคัญที่สุดอ้าวแต่อย่างน้อยเนี่ยก็ขอให้ได้แก้ไขให้ได้ไวๆนะครับเพราะว่าลงทุนไปแล้วอยากให้ได้ใช้สนามนะครับเพราะว่าลงทุนไปแล้วไม่ได้ใช้สนามเนี่ยมันจะมีแต่ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนั่นเองนะครับส่วนทีมชาติไทยของเราครับล่าสุดเลยได้รองแชมป์อาเซียนมาใน U19 จริงๆก็ U17 U16 ด้วยเนี่ยนะครับตอนนี้ครับเราได้โอกาสเล่นในระดับทัวร์นาเมนต์อินเตอร์แล้วนะไม่ใช่ว่ามาง่ายๆนะเกาหลีเชิญนะเว้ยเกาหลีเชิญไทยนะฮะเจ้าภาพนะฮะแล้วก็อินโดอาร์เจนช้างศึกบอกได้เลยครับว่านี่โอกาสที่ดีในการจะเห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับในทัวร์นาเมนต์นี้เพื่อเตรียมทีมเข้าสู่การแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกโดยฟุตบอลรายการดังกล่าวนะครับมีชื่อว่า Soul Earth on Us Cup นะครับ2024ก็แข่ง28สิงหาถึง1กันยานะครับก่อนที่จะเข้าสู่การแข่งขันจริงๆนะครับในการชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกแล้วก็นำไปสู่เอเชียจริงๆแล้วก็ไปฟุตบอลโลกในรุ่นนี้นั่นเองนะครับเราจะเตะกัน28สิงหานะฮะเจอเจ้าภาพเกาหลีใต้ก่อนเลยแล้วก็30นะฮะเจอกับอินโดนะครับแล้วก็1กันยาเจอกับอาเจนนะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงติดตามกันได้ซึ่งเฮดโค้ชเนี่ยหลังจากได้คว้ารองแชมป์เอเมซันเปเรราก็ออกมาเปิดใจนะครับว่าไอ้คราวที่มันได้รองแชมป์เนี่ยจริงๆเกมดีนะโอ้เกมดีแล้วยังไม่คว้าแชมป์นี่ก็ต้องกลับมาทำกันบ้านนะเพราะว่าเดี๋ยวแฟนๆจะถามว่าทำไมดีแล้วไม่ชนะนะครับเราก็พยายามสู้อย่างเต็มที่ครึ่งแรกคิดว่าสร้างโอกาสได้เยอะมากและน่าจะได้อย่างน้อย2ประตูที่ยิงชนเสา2ลูกนะฮะน่าจะได้แต่ว่าก็ไม่ได้นะความผิดพลาดครั้งเดียวจากลูกเตะมุมที่เขาเสียไปเขาบอกว่ามันขาดสมาธิไปก็ต้องยอมรับนะครับถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ดีเช็คสภาพความฟิตก่อนแข่งรายการใหญ่จริงๆนะครับแล้วก็ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างต้องมีการยกระดับทีมนะครับคิดว่าเป็นบทเรียนที่ดีของทีมชาติไทยในรุ่นนี้ส่วนเกมนัดชิงครึ่งหลังเนี่ยนะครับบอกว่าสถานการณ์เราก็จัดการได้ดีแต่ว่าเจาะไม่เข้าพยายามวิ่งหาพื้นที่ระหว่างไลน์แต่ก็สุดท้ายพยายามเปลี่ยนตัวลงไปแก้ไขแต่ทำไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะเก็บชัยชนะได้นั่นเองนะครับอ่ะแต่ส่วนตัวแล้วโค้ชบอกว่านัดชิงเล่นดีนะแต่แฟนบอลอาจจะไม่ได้เห็นอย่างนั้นก็แอบตกใจเบาๆว่ามันดียังไงนะฮะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทีมชาติไทยของเราต้องยกระดับนะครับในการที่จะไปเล่นสู่ระดับเอเชียแข่งกันวันที่25กันยาเจอทีมชาติฟิลิปปินส์อันนี้เป็นชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกแล้วนะครับจะได้ไปไฟแนลรอบไฟแนลนะครับ27กันยาเจอบรูไนและ29นี่แหละเจออิรักเขาเอาแค่ทีมเดียวนะครับและอันดับ2ที่ดีที่สุดอีก5ทีมนั่นเองนะครับเพื่อเข้ารอบสุดท้ายไปเล่นที่ประเทศจีนครับอ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ